หากมาดูความเคลื่อนไหวของโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐหลังได้เข้ารับตำแหน่งเคยประกาศไว้ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งใหม่ๆว่าจะเร่งฟื้นความสัมพันธ์กับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะกรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกหรือ IPEF ถือเป็นนโยบายต่างประเทศที่สหรัฐให้ความสำคัญเป็นอย่างมากตามมาด้วยการเดินทางเยือนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้พร้อมประกาศสนับสนุนการปกป้องทางทหารของไต้หวันหากถูกรุกรานจนถูกทางการจีนออกมาตอบโต้อย่างรุนแรงหลังจากอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้นำสหรัฐถอนตัวออกจากข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกซึ่งมีขึ้นโดยความริเริ่มในสมัยอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาทำให้หลังจากนั้นเป็นต้นมาสหรัฐก็ไม่เคยมีแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจใดๆในภูมิภาคนี้อีกล่าสุด South China Morning Post ได้นำเสนอข้อมูลว่าในหวังเหวินปิ่นโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนแถลงชื่นชมเนปาลหลังจากตัดสินใจไม่เข้าร่วมโครงการความเป็นหุ้นส่วนแห่งรัฐของสหรัฐเพราะเห็นว่าปลายทางของ SPP จะกลายเป็นโครงการริเริ่มด้านการทหารและความมั่นคงซึ่งมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐซึ่งขัดแย้งกับผลประโยชน์ของประเทศชาติและการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ไม่เอ็นเอียงหรือฝักใฝ่ฝ่ายใดของเนปาลที่ยึดถือมาโดยตลอดโดยหวังเหวินปินระบุว่าในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดและเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับเนปาลจีนขอยกย่องการตัดสินใจดังกล่าวของรัฐบาลเนปาลและจีนจะสนับสนุนการทำรงรักษาอธิปไตยเอกราชและบูรณภาพแผ่นดินแดนของเนปาลต่อไปตลอดจนสนับสนุนการยึดมั่นต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่เป็นอิสระและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดของเนปาลโดยจีนพร้อมทำงานกับเนปาลในการปกป้องเสถียรภาพความมั่นคงและความมั่งคั่งรุ่งเรืองร่วมกันในภูมิภาคทั้งนี้โครงการความเป็นหุ้นส่วนแห่งรัฐเป็นโครงการความร่วมมือของสำนักงานหน่วยรักษาดินแดนแห่งสหรัฐก่อตั้งขึ้นในช่วงทศวรรษที่1990เพื่อเชื่อมความร่วมมือกับชาติอดีตสาธารณรัฐโซเวียตและปัจจุบันเป็นเครื่องมือสำคัญของสหรัฐในการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับชาติต่างๆโดยมี93ชาติเข้าร่วมขณะที่เมื่อปี2558เนปาลประสบแผ่นดินไหวสร้างความเสียหายครั้งใหญ่จึงยื่นใบสมัครขอเข้าร่วม SPP ในปีนั้นเพราะต้องการได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและได้รับการอนุมัติใบสมัครในปีถัดมาแต่สุดท้ายรัฐบาลเนปาลตัดสินใจล้มโครงการนี้หลังจากเกิดกระแสคัดค้านในประเทศเริ่มขยายวงกว้างแม้ว่านายทหารคนสำคัญอย่างพลตรีไมเคิลเทอร์ลีแห่งสำนักงานหน่วยรักษาดินแดนรัฐยูทาห์จะเดินทางเยือนเนปาลและได้มอบร่างข้อตกลง SPP แก่นายกรัฐมนตรีเชอบาฮาดูบาและพลเอกประภูรามชามาเสนาธิการของกองทัพเนปาลตามด้วยการมาเยือนของพลเอกชาลฟรินผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐประจำภาคพื้นแปซิฟิกเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาตรงกันข้ามกับจีนที่ได้ทำข้อตกลงทางการค้าหลายฉบับร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศในภูมิภาคและถูกมองว่าเป็นความพยายามแผ่ขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจไปทั่วโลกภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่ริเริ่มโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงภายใต้ชื่อสายแถบและเส้นทางหรือ1แถบ1เส้นทางหรือ Belt and Road Initiative